English for you by Mr. Worldwide เฮ้ยเอกงานเยอะเหรอทำหน้าคิ้วทั้งหมดเชียเดี๋ยวกดไหลย้อนก็กำเริ่มหรอกหมอบอกว่าพยายามไม่ให้เครียดไม่ใช่เหรอกินยาครับพี่หายแล้วไม่เป็นไรหรอกความเครียดมีส่วนทำให้กดไหลย้อนกำเริ่มได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราเครียดร่างกายจะหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นครับคำว่ากรดในกระเพาะอาหารภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า stomach acid stomach acid กรดในกระเพาะอาหารครับไปปะเที่ยงละกินข้าวกันไม่เอาพี่ร้อนพี่เกียดอ่ะเนี่ยผมมีของตุนไว้แล้วครับขอบคุณนะพี่อะไรเนี่ยออกกำลังกายก็ไม่ชอบออกแล้วดูกินของเงี้ยคงหายหรอกโรคเนี้ยโหพี่คนอย่างผมนี่ดูเหมือนคนป่วยเนี่ยเอากินยาแล้วหายแล้วนะครับแล้วพี่จะคอยดูนะพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้โรคกรดไหลย้อนกำเริบหรือว่ากลับมาเป็นอีกนะครับผมการกำเริบภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าRecurrence การกำเริบครับวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาเฮ้ยเลอบ่อยไปแล้วเนี่ยเปรี้ยวคอได้ปะเนี่ยแสบร้อนกลางอกด้วยนะพี่ใช่ใช่ไหมนั่นไงบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วมาอีกแล้วพี่มาเลยอย่างเงี้ยมาแน่นอนเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมรู้สึกเลอแล้วเปรี้ยวคอนะครับและมีอาการจุกเสียดมาร่วมด้วยนั่นแหละครับสัญญาณของโรคกรดไหลย้อนมาเยือนคุณแล้วครับคำว่าเรอภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า belch หรือคำว่า burp เรอครับพี่เดี๋ยวผมขอไปกินยาก่อนนะไม่ไหวแล้วปวดมากไว้เจอครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดดีๆไว้สักหนึ่งประโยคครับ Prevention is better than cure Prevention is better than cure กันไว้ดีกว่าแก้ครับเมื่อเป็นโรคกรดไหลย้อนไม่ควรปล่อยไว้ให้เรื้อรังนะครับให้รีบทำการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเพราะว่าโรคกรดไหลย้อนเมื่อเป็นแล้วไม่เพียงแค่สร้างความรำคาญแต่ยังทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงอีกด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับEnglish for you by Mr. Worldwide.